สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหาพ่อแม่ลูกสุดช็อกนอนอยู่กับงูทั้งคืนรุ่งเช้าเพิ่งเจอขดอยู่ใต้หมอนที่ลูกวัย5เดือนนอนหลับทับอยู่วันที่3ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบวิดีโอที่ได้จากชาวบ้านสี่เหลี่ยมน้อยตำบลแสลงพันธุ์อำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคลิปภาพงูความยาวประมาณ2เมตรต่อมาทราบว่าเป็นงูสิงนอนขดอยู่ใต้หมอนและเป็นภาพขณะการจับงูกันเองแบบทุลักทุเลเพราะคนในครอบครัวและญาติไม่มีใครจับงูเป็นจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านหลังดังกล่าวโดยได้รับการเปิดเผยจากนางสาวณัฐวดีผู่ก้าวพานิชอายุ32ปีที่บ้านเลขที่320บ้านสี่เหลี่ยมตำบลแสลงพันธุ์อำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เล่าว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาตนกับสามีซึ่งมีลูกด้วยกัน3คนอายุ4ขวบ2ขวบและ5เดือนนอนด้วยกันทั้งหมดบนที่นอนคืนวันนั้นทุกคนนอนหลับสนิทมีเพียงลูกชายวัย5เดือนที่ไม่ยอมนอนชงนมให้กินก็ไม่ยอมนอนเปิดไฟดูไม่พบว่ามีใครหรือมีความผิดปกติใดๆพอรุ่งเช้าทุกคนตื่นสามีจะไปทำงานแต่ลูกคนเล็กซึ่งไม่ได้นอนกำลังหลับโดยมีพี่อีก2คนนอนเล่นข้างกันตนเกรงว่าลูกจะกริ้งตกที่นอนกะว่าจะเอาหมอนไปกั้นเอาไว้เมื่อหยิบหมอนขึ้นมาตนแทบช็อกเพราะมีงูสีดำนอนขดอยู่ใต้หมอนรีบคว้าลูกทั้ง3คนออกจากที่นอนก่อนที่จะตะโกนให้คนมาช่วยทุกคนในบ้านตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูกจากนั้นได้เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยแต่ไม่มีใครจับงูเป็นจึงเอาท่อ PVC มาล่อเพื่อให้งูมุดเข้าไปอยู่ในท่อแต่ก็ไม่สำเร็จจากนั้นได้มีเพื่อนบ้านอีกคนจับงูไม่เป็นเช่นเดียวกันได้คว้าเอาหางงูลากออกจากบ้านแล้วจับงูแกว่งเพื่อให้หมดฤทธิ์ก่อนจะปล่อยออกไปนางสาวณัฐวดีบอกด้วยว่าโชคดีที่เป็นงูที่ไม่มีพิษหากเป็นงูดุร้ายไม่รู้ว่าใครจะโดนกัดบ้างจึงอยากจะฝากเตือนให้ผู้ที่มีบ้านชั้นเดียวในช่วงหน้าฝนให้ระวังสัตว์มีพิษจะเข้าบ้านครั้งนี้ต้นจะจำไปจนวันตายจึงนิมนต์พระมาทำบุญบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลปัดเป่าสิ่งร้ายให้ออกจากบ้านไปไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกภายในบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ